ปฏิบัติการยุทธการเรือมนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการและจันทบุรีทั้งหมด6เป้าหมายควบคุมตัวไปสอบปากคำทั้งหมด7คนยุทธการนี้เกิดขึ้นจากการขยายผลกลุ่มแรงงานประมงไทยที่ถูกจับกลุ่มในมาเลเซีย44คนและถูกผลักดันกลับเมื่อกันยายนปีที่แล้วในจำนวนนี้พบมี3คนตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกล่อลวงบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงผิดกฎหมายจากผู้ต้องหาคนไทยตำรวจปคม.อธิบายวิธีการของขบวนการนี้ผู้เสียหายมักเป็นผู้ใช้แรงงานจากต่างจังหวัดเดินทางมาหางานทำที่กรุงเทพอยู่ตามสถานีขนส่งหมอชิตและสถานีรถไฟหัวลำโพงก่อนจะถูกนายหน้าเข้าไปพูดคุยชักชวนให้ไปทำงานบนเรืออ้างว่าได้ค่าตอบแทนสูงเมื่อหลงเชื่อจะถูกนำตัวไปกักขังที่บ้านพักย่านนนทบุรีและบังคับให้เสพยาจากนั้นให้ออกมาทำงานบนเรือประมงร่วมกับเจ้าของเรือและใต้กงตรวจสอบพบใช้เรือผิดกฎหมายไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องลักลอบออกไปทำประมงหน้าน้ำมาเลเซียกลุ่มนายหน้าจะได้ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อแรงงาน1คนผู้เสียหายให้การว่าหากปฏิเสธการทำงานจะถูกทำร้ายทุบตีได้พักวันละไม่เกิน4ชั่วโมงและไม่ได้ค่าแรงงานตามที่ตกลงนั่งอยู่แล้วไม่ได้2ปีกว่าทะเลก็ไม่ได้ตามตกลงกันไว้ผมรู้จะกลับบ้านเปล่าทำงานเป็นทาสเลยกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์แบ่งการทำหน้าที่เป็น3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มนายหน้าใต้กงและเจ้าของเรือขบวนการนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมด10คน16หมายจับยังเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก3คนเบื้องต้นยังไม่พบชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เขาก็พยายามที่จะขอกลับประเทศไทยนะครับก็ได้รับการปฏิเสธนะครับไม่ให้กลับนะครับก็ยังใช้บังคับใช้แรงงานอยู่ในเรือประมงซึ่งผู้เสียหายบางรายทำงานเนี่ยไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ก็อาจจะมีการถูกทำร้ายขณะที่อยู่บนเรือประมงนะครับจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยถูกขายมาแล้วถึงขนาดที่คิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายลงไปเลยนะครับจนมาถึงได้ถูกทางการมาเลเซียเนี่ยจับกุมผู้เสียหายที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ถูกจำคุกที่ประเทศมาเลเซียนะก็ถูกผลักดันกลับมายังประเทศไทยนะครับเรือประมงลำที่ใช้บังคับค้าแรงงานเดินทางออกจากประเทศตั้งแต่ปี2561ก่อนพ.ร.บ.การเดินเรือประมงบังคับใช้และไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการเรือประมงจึงไม่ได้ติด VMS ระบบติดตามเรือประมงทำให้ไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกระทบแรงงานบนเรือที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยเช่นกันคดีค้ามนุษย์เป็นคดีที่สลับซับซ้อนคดีนี้เป็นคดีเขาเรียกว่าคดีแห้งนะครับก็เมื่อกลุ่มของบุคคลคนไทยถูกผลักดันกลับมาจากมาเลเซียนะครับสถานการณ์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะตกเป็นเหยื่ออาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในช่วงนั้นรัฐบาลนะครับโดยท่านรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้กำลังพิจารณาวิธีการในการพัฒนาเครื่องมือนะครับเช่นการคัดกรองผู้เสียหายนะครับการคัดแยกผู้เสียหายแล้วก็มาตรฐานการทำงานของทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็กลไกการส่งต่อระดับชาติที่พัฒนาร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศทางเราเนี่ยคิดว่าบุคคลกลุ่มนี้นะครับทั้ง40กว่าท่านที่ถูกผลักดันกลับมาเนี่ยน่าที่จะเป็นผู้อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับนี่เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่รัฐพยายามเร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์หากย้อนไปในช่วงยุคคสช.สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเทียร์3คือระดับต่ำสุดเมื่อปี2557ถึง2558ต่อมาใช้อำนาจตามมาตรา44เร่งแก้ไขปัญหาทุกมิติส่งผลให้การจัดอันดับค้ามนุษย์ของไทยดีขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นขยับจากเทียร์3ขึ้นมาเป็นเทียร์2เฝ้าระวัง
ในปี2559และในปี2561เลื่อนขึ้นมาเป็นเทียร์2ถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ10ปีต่อเนื่องมาจนถึงปี2563ต่อมาปี2564ไทยกลับถูกลดอันดับอยู่ในกลุ่มเทียร์2เฝ้าระวังแม้ว่าจะมีการจับกลุ่มพลโทมนัสคงแป้นและเครือข่ายในคดีค้ามนุษย์ไปแล้ว